คอนเทนต์วันนี้ของมินตันนะคะมินตันจะเปลี่ยนจากสาวบ้านนอกผมสั้นคนนี้เป็นสาวผมยาวสวยเซ็กซี่นะคะขยี้ใจอ้าวนิ้วสวัสดีค่ะทุกคนมินตันการ์ตูนดิ้งดองนะคะวันนี้ทุกคนคะมินตันมีความในใจจะมาบอกค่ะเรื่องมีอยู่ว่ามินตันเบื่อหน้าตัวเองค่ะทุกคนเบื่อหน้าเนี่ยมินตันก็เลยลองไปอ่านคอมเมนต์แฟนคลับดูนะคะมีคนคอมเมนต์กันเยอะมากว่าอยากเห็นพี่มินตันไว้ผมยาวจังเลยค่ะทำไมพี่มินตันไม่เปลี่ยนทรงผมบ้างคะทำไมมินตันไม่เปลี่ยนทรงผมวะที่ทำไมคิดไม่ได้เนี่ยมาค่ะคอนเทนต์วันนี้ของมินตันนะคะมินตันจะเปลี่ยนจากสาวบ้านนอกผมสั้นคนนี้เด้อๆแก่นๆนี่นะคะเป็นสาวผมยาวสวยเซ็กซี่นะคะใครยิ่งใจอ้าวเฮ้ยมินตันก็เลยได้ไปเสิร์ชหาวิธีในเน็ตมาค่ะทุกคนวิธีที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าให้หวีผมบ่อยๆวิธีที่สองเขาบอกว่าให้ก้มหัวสระก้มหัวสระแบบนี้ผมเสียทรงเลยขอเวลาเซ็ตแป๊บแล้วก็วิธีที่3นะคะเขาบอกว่าผสมยาคุมในแชมพู วิธีอะไรวะเนี่ยแล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่คนเขาพูดถึงกันเยอะมากนะคะว่าให้ใช้แชมพูสำหรับผมยาว wow. มินตันเลยจัดมาเลยค่ะนี่มินตันซื้อตัวนี้มาเป็นแชมพูซันซิลสีเขียวนะคะ Healthy and Long นะคะเป็นสูตรเร่งผมยาวทุกคนเขาว่ากันว่าซันซิลสีเขียวเนี่ยเป็นตัวจริงเรื่องผมยาวนะคะแบบผมยาวติดสปีดเลยอะ นั่นแหละถ้าใครอยากเห็นมินตันสระผมนะคะถ้าอยากเห็นนะคะต้องรอดูท้ายคลิปหัวเราะแบบพี่เป็ดมินตันว่าคนคงไม่อยากดูเพราะมินตันหัวเราะแบบพี่เป็ดเนี่ยแต่ว่าก่อนอื่นอ่ะมินตันขอดูก่อนว่ามินตันเนี่ยไว้ผมยาวแล้วเข้าหรือเปล่ามินตันพอใจไหมถูกใจมินตันไหมนะคะนี่มินตันได้เตรียมผมปลอมไว้แล้วนะคะกับมีอีกแบบนึงมีเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนซึ่งแบบนี้เนี่ยมันจะมัดต่อจากผมของเราเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนชุดเป็นสาวหวานเซ็กซี่ให้เข้ากับผมยาวด้วยมินตันดูโตขึ้นหรือยังคะ nice. อันนี้ไว้ผมยาวแล้วนะเป็นหางม้าหวานยังหวานยังหลงรักเขายัง ผมยาวแล้วหรือว่ายังไม่พอเดี๋ยวรอดูมินตันเวอร์ชั่นผมยาวทวินเทลนะคะ wow. อันนี้ทรงทวินเทลนะคะดูแตกต่างจากหางม้าเมื่อกี้ไหมคะมินตันขอบอกก่อนเลยนะคะว่าเสื้อตัวเนี้ยตอนมินตันไว้ผมสั้นอะมินตันไม่เคยใส่เลยนะเพราะมินตันใส่แล้วมันมีความรู้สึกว่ามันดูไม่เซ็กซี่ไม่หวานแต่พอเป็นผมยาวปุ๊บมันดูเป็นแบบสาวหวานเซ็กซี่อะไรเงี้ยทุกคนมันช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ผู้หญิงค่ะ yeah. ตอนไว้ผมสั้นอะมินตันไม่มั่นใจที่จะใส่เสื้อตัวนี้เลยนะแต่พอแบบนี่ไว้ผมยาวเวลาถ่ายรูปอะไรเงี้ยมันมีท่าให้เล่นเยอะขึ้นปกติผมสั้นเนี่ยมันเล่นกับผมไม่ได้อะแต่ถ้าเป็นผมยาวอะทุกคนลองคิดดูมันก็แบบนี้ได้หรือแบบนี้ก็ได้หรือแบบนี้ก็ได้เยอะอะมันเล่นกับผมนี่แบบแค่ถ่ายรูปเล่นกับผมนี่ได้หลายท่าแล้วอะทุกคนกับอีกอย่างนึงมันช่วยปิดเหนียงได้ด้วยเห็นปะมันจะแบบตรงเนี้ยออกเลยอะอุ้ยทุกคนได้เห็นเหนียงมันตันแล้วแต่ถ้ามีผมปุ๊บมั่นใจขึ้นเป็นไงล่ะแบบจะมุมไหนก็ได้อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกเวอร์ชันหนึ่งนะคะเป็นวิกผมยาวเลยอันเนี้ยคือจะแบบจะไม่เห็นผมจริงเลยนะคะจะเป็นวิกทั้งหัวเลยเดี๋ยวมาลองดูกันค่ะเป็นไงคะทุกคนเออมันยังดูเหมือนใส่วิกอยู่อะทรงผมที่มินตันจะเอาไปเดินข้างนอกเนี่ยมินตันขอเป็นทรงทวินเทลแล้วกันนะคะลองใช้ชีวิตแบบไปห้างอะไรอย่างนี้ดูว่ามันโอเคไหมเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนแป๊บนี่กลับมาทรงทวินเทลแล้วเนี่ยเสื้อตัวเนี้ยมินตันไม่เคยใส่ออกข้างนอกเลยนะเพราะว่าไม่มีความมั่นใจเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงจะโอเคหรือเปล่า
สียงดังนิดนึงนะเล่นอันนี้ไหมไม่เคยเลยอ่ะเราต้องไปแลกเหรียญตรงนู้นคือกดครั้งนึงนี่มันใช้50บาทเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองดู101ดูก่อนไม่เคยเล่นนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ตัวอะไรเดี๋ยวมินตันขอเดินดูก่อนนะเฮ้ยตัวนี้ก็น่ารักตัวนี้ตัวนี้มินตันเล็งแล้ว1ตู้เดี๋ยวเรามาหยอดกันแท็กเอาไลน์แล้วใส่ไงอ่ะเอาแท็กใส่ไม่เป็นหรอกพอมินตันได้แบบเป็นสาวผมยาว1วันอ่ะมินตันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยดูเป็นสาวขึ้นดูเป็นสาวหวานอ่ะดูมีความเป็นผู้หญิงเนาะใช่ไหม yeah. แล้วก็แบบได้ใส่ชุดที่ไม่มั่นใจที่จะใส่ตอนผมสั้นซะทีเป็นไงให้กี่คะแนนเฮ้ทุกคนเดี๋ยวมินตันจะมาถ่ายรูปที่นี่นะคะนี่เป็นสวนสาธารณะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้ภาพแบบว่าเป็นสาวสวยเซ็กซี่หรือเปล่าสาวหวานอะไรอย่างนี้เนาะนี่นะคะอันนี้คือมินตันถ่ายคลิปตอนผมยาวเอาไว้เปรียบเทียบกับตอนผมสั้นนะคะเพราะว่าเนี่ยผมยาวมันดูมีอะไรเยอะคือแบบมันดูเป็นแบบสปริงอ่ะดูดิผิวไหวดีนะคะคือแบบว่าไม่ใช่ผมสั้นที่แบบว่าเห็นแต่หน้าแล้วก็เสื้อธรรมดาแต่อันนี้มันดูดิมีผมปิดด้วยทำให้ดูตัวเล็กด้วยนะคะนี่มันปิดไหลด้วยจากที่ตัวเล็กอยู่แล้วตัวเล็กหนักกว่าเดิมอีกทีนี้ทุกคนมินตันอยากผมยาวแล้วว่ามินตันแบบอยากตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้แล้วแบบผมยาวแบบนี้เลยอ่ะแต่ว่ามันก็เป็นไปไม่ได้อ่ะคือวิกอะมันใส่แค่วันเดียวมันก็เนี่ยยุ่งละทุกคนมันไม่เหมือนผมจริงอ่ะทุกคนเจ็บหัวด้วยเนี่ยตอนนี้แบบตึงมากหนังหัวแดงแล้วมั้งมินตันทนไม่ไหวละ ไปสระผมกันเลยเหอะมินตันเดี๋ยวผมยาวเร็วๆเดี๋ยวมินตันจะสระผมโชว์นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามินตันจะยาวขึ้นไหมทุกคนดูสิคะมินตันถอดวิกออกแล้วหมดกันสาวเปรี้ยวสาวหวานที่วาดฝันไว้แต่ไม่เป็นไรมินตันจะไม่ยอมแพ้ค่ะเดี๋ยวมาใช้แชมพูสำหรับเล่งผมยาวกันโอ้โหคิดว่ามาทุกคนมาดูหนูสระผมกันค่ะก่อนอื่นต้องลาดน้ำนะคะทุกคนขอจะลุกเอ้ยนี่คนก็เห็นหัวเหม็นดิโอ้มาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองกันฉันซื้อสีเขียว Hester and Long ผสมไบโอติน Compact เดี๋ยวขอลาดน้ำนิดนึงนะคะเบาๆเห็นเหม็นด้วยอ่ะอันนี้คือวิธีการสระผมของมินตันนะคะสระมือเดียวค่ะอีกมือหนึ่งปิดเวงไว้ไม่ได้อายคนนะคะกันเข้าตาโอ้มินตันมีเหตุผลจิ๊กกิ๊ก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 โอ้โอ้โอ้ทำไมการสระผมมันต้องมีความสุขขนาดนี้เฮ้ยทุกคนมันเริ่มยาวแล้วค่ะโมโมโมจะกินหอมดีนะคะก้อนอะไรวะเนี่ยนี่คือทรงผมใหม่ของมิตันนะคะเฮ้ยใช่ทุกคนเคยเห็นกองเคไหมคะที่แบบว่าหมัดเดียวชนะไอ้ปีศาจมดอะ
ผมแบบโคตรยาวเลยผมยาวผิวสวยเลยนะเดี๋ยวสักพักของมินตันก็น่าจะเท่าของกอนนะเราล้างผมแบบโอ้หอมด้วยแล้วก็แบบฟองนิ่มมากเลยนะคะทุกคนคือปกติสระผมอะล้างออกเสร็จอะผมมินตันจะสักสางแต่อันเนี้ยยังไม่ได้ใช้ครีมนวดเลยอะแล้วก็ครีมนวดผมเนี่ยเป็นสูตรเซรั่มนะคะทุกคนคือมันจะซึมเร็วกว่าปกติกว่าสูตรทั่วไปครีมนวดก็ต้องนวดนะคะทุกคนแต่ว่ามินตันก็นวดไม่ค่อยเป็นหรอกนวดเหมือนนวดไหล่ปะมินตันนวดผมไม่เป็นจริงๆนะคะทุกคนคือเนื่องจากว่ามันเป็นเซรั่มนะคะทุกคนจะซึมซับไว30วิหรือ1นาทีก็ล้างออกได้เลยนะคะทำดนตรีเองเดี๋ยวมินตันจะทำแบบตามโฆษณายาสระผมที่มินตันเคยเห็นเด็กๆนะคะทุกคนเขาจะสะบัดผมแบบสลวยนะคะสองสองเดี๋ยวขอล้างหัวเช็ดหัวให้แห้งก่อนนะคะเปียกไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าถ้ามินตันทำแบบนี้ทุกวันเนี่ยผ่านไป1เดือนเนี่ยผมมินตันใจยาวขึ้นแค่ไหนนะคะแต่ว่าก่อนที่จะมาดูว่าผมมินตันจะยาวขึ้นแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาโหวตกันดีกว่าค่ะว่าพี่ๆน้องๆทุกคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยอยากให้มินตันผมสั้นต่อไปแบบว่าเด็กๆเด้อๆแบบนี้นะคะหรือว่าจะให้มินตันเปลี่ยนลุคเป็นสาวผมยาวแบบสาวหวานเซ็กซี่อะไรอย่างนี้นะคะก็คอมเมนต์บอกมินตันด้วยนะมินตันอยากรู้อ๋อแล้วก็พี่ๆน้องๆคนไหนที่แบบว่าอยากผมยาวเนี่ยก็ลองมาใช้ซันซีสีเขียวแบบมินตันได้นะโอเคค่ะงั้นคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้มินตันด้วยนะบ๊ายบายค่ะวันนี้